นเดี๋ยวเย็นวันนี้นะคะเราจะไปเก็บไข่เป็ดกันวันนี้เราทำงานกันทั้งวันเลยนะคะทั้งวันคือช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันเตรียมพื้นที่นะคะเราจะปูอิฐแดงพรุ่งนี้เนาะก็จะไม่จ้างช่างนะคะเราจะทำกันเองที่ในครอบครัวเนาะช่วยกันตัดหญ้าด้วยวันนี้นิดยุ่งมากต้องเข้าเมืองไปซื้อของหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็เลยจะมาเก็บไข่กันค่ะไปขอข้างไหนคุณเกศเอาเลยไอ้พี่สิเล่บอกอะไรที่นั่นนั่งลงเก็บป้าไอ้คอยว่าไอ้คอยหลุมไม่สิแตกลูกก็ไข่หลายแท้สองหมื่นบอดี้เก็บสองสามหมื่นไข่เป็ดง่ายค่ะไข่แตกนี่ไม่ปลอดไข่แตกทุกคนไข่เป็ดปลอดสารของเรานะคะลูกใหญ่มากเนื้อดีแต่เราจะวันนี้เราจะทำไข่เจียวนะคะตอนเย็นแล้วก็ผัดกะเพราปลาหมึกนะคะมื้อเย็นของเราไปไหนบ่